สวัสดีค่ะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกสำหรับคนขับรถบรรทุกมือใหม่คือเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพิมพ์เลยนะคะเพราะพิมพ์เองพิมพ์ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่พิมพ์อาศัยประสบการณ์การเรียนรู้การสังเกตไปเรื่อยๆนะคะก็คืออันนี้วันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาณเตือนเบรกแอร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบลมก่อนที่เราจะออกเดินรถนะคะออกขยับตัวรถไปนะคะสัญญาณเตือนตัวนี้เกี่ยวกับระบบลมนะคะก็คือตัวเนี้ยพิมพ์ก็ไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสเหมือนกันเพราะว่าตัวที่ผ่านๆมาของพิมพ์คือ Isuzu 360นะคะอันนี้คือเกลมนะคะก็ตอนแรกเข้าใจว่าลมมันเต็มลมมันไม่รั่วระบบลมโอเคแต่ด้วยการที่ว่าก่อนที่จะออกรถพิมพ์จะมีการเช็คคลัตช์ก่อนเหยียบคลัตช์ลงไปคลัตช์แข็งอันนี้ก็คือสัญญาณบอกแล้วแหละว่าระบบลมยังไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเคลื่อนตัวรถออกไปไม่ได้เราต้องรอให้ไฟตัวนี้ดับนะคะถ้าเกิดเราเอาเบรกมือลงสัญญาณเตือนมันจะดังปี๊ดขึ้นมานะคะอันนี้เรามาเช็คอีกครั้งหนึ่งคลัตช์ก็เริ่มนิ่มแล้วอันนี้สามารถใส่เกียร์ได้นะแต่ว่าคือตัวเนี้ยไฟยังไม่ดับรอเบรกมือลงมันก็จะยังร้องอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดคือก็เช็คอะค่ะเช็คจนกว่าสัญญาณไฟตัวนี้จะหายเราค่อยเคลื่อนตัวออกไปนะคะให้ระบบลมมันเข้าเต็มที่ก่อนแล้วพอสัญญาณไฟตัวนี้มันหายไปปุ๊บใช่ปะเอาเบรกมือลงมันก็จะไม่ดังตี๊ดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ทำการเคลื่อนตัวรถออกไปได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานการเช็คระบบลมของรถนะคะ